ที่นี่ก็จะเป็นศาลาการประเรียนนะครับสีแดงนะครับทาด้วยสีแดงหลังเก่านะฮะตอนที่จะสร้างหลังใหม่ที่ในแถบด้านแม่น้ำโขงนะครับนี่โบสถ์ใหม่นะครับสร้างปี2544นะครับผมวันนี้เราก็ได้นำพระป่าและพระธาตุมาทอดนะครับเป็นโบสถ์ลักษณะมหาอุดนะครับคือไม่มีประตูหลังนะครับสมัยโบราณเรียกว่าอุดนะครับปิดทวารทั้ง5นะครับบรรยากาศก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับมีความสงบ